สวัสดีผู้รักการผจญภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้มาแนะนำกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมลงทุนเมืองเราไป investment ในสำนักงานเมืองของแต่ละเมืองนะครับแล้วก็ทำแต้มคะแนนกันก็ของรางวัลก็น่าสนใจนะครับคราวนี้เป็นกระดูกงูเรือขนาดใหญ่นะครับเลเวล20เมื่อทำถึง500 ล้านนะครับถ้าระดับ1,000 ล้านสูงสุดทำแต้มนะครับก็จะได้กระดูกงูเรือขนาดใหญ่แล้วก็ในส่วนที่เพิ่งมาใหม่แล้วครับอุปกรณ์ต่อเรือระดับ21เกรด21นี่สำคัญเลยเราจะได้ต่อเรือเกรด21ขึ้นมาละถึงเวลาอาจจะได้มารีวิวกันนะครับว่าจะต่อเรือเกรด21แบบไหนกันดีนิดนึงครับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กันยาวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมนะครับเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับใช้เวลา2สัปดาห์นี้ก็ลงไปหาเงินมาก่อนนะครับค้าขายได้เงินเยอะๆแล้วก็ไปลงทุนเมืองเป็นระดับ1,000 ล้านนะครับก็น่าจะผ่านตรงนี้กันได้ทุกคนนะครับก็เดี๋ยวนี้เรามีการค้าขายที่แบบเราสินค้าแลกเปลี่ยนนะก็ได้เงินจำนวนเยอะเหมือนกันมาดูแรงกิ้งครับแล้วก็คือมาจัดอันดับในเซิร์ฟก็เป็นคะแนนขายใหญ่ก็คงทำคะแนนได้เยอะเลยนะครับเพชรน้ำเงินระดับสูง 1,000 เลยแล้วก็ลดหลั่นกันมานะครับที่สำคัญแล้วก็จะมาสะสมเหรียญแข่งขันนะครับซีซั่น2มาแล้วซีซั่น1ก็ต้องใช้กันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาซีซั่น2ก็วงเล็บซีซั่น2ให้นะครับซีซั่น1ก็ใช้กันไม่ได้นะนี่เขาวงเล็บไปแล้วซีซั่น2นั่นก็คือซีซั่น1ซีซั่น1ใช้กันนะครับแต่รูปยังใช้เหมือนเดิมวงเล็บก็จะมีหมายเลข2ให้ด้วยโอเคก็วางแผนกันนะครับว่าระยะเวลากิจกรรมที่สะสมเหรียญคอมเพทิชั่นซีซั่น2เนี่ยเป็นเวลา3เดือนนะครับ3เดือนเรามาดูของรางวัลกันก็อยู่ในส่วนตรงCompetition Season 2 3เดือน2เดือนแรกก็จะมีกิจกรรมที่เราให้มาสะสมเหรียญแข่งขันกัน2สัปดาห์ครั้ง2สัปดาห์ครั้งจนมาถึงเดือนสุดท้ายนะครับก็จะมีสัปดาห์ละครั้งเลยที่จะให้สะสมเหรียญแข่งขันคิดว่าน่าจะมีการให้ฟรีในส่วนเหรียญแข่งขันในช่วงเดือนสุดท้ายนะแล้วก็มาดูกิจกรรมที่เขาจะมาแจกเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่ว่านะครับค่อยๆสะสมไปน่าจะมีโอกาสได้ของกันนะครับของที่น่าสนใจที่สุดก็คือซูเปอร์เมทที่เขาจะแจกนะครับเฉพาะกิจกรรมแลกได้จากกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับไม่ขาดไม่มีในส่วนของช็อปไม่มีนะครับก็คือซูเปอร์เมทมิเชลอาเลนโซพี่ชายของคาทิลีน่านะครับจำนวนแต้มที่เราจะแลกได้เนี่ย 1,000 โทเค็นนะครับ 1,000 เหรียญก็วางแผนกันดีๆนะครับก็น่าจะได้กันนะครับค่อยๆทำไปเขามีแจกเพิ่มเติมมาด้วยส่วนของอุปกรณ์ชิ้นส่วนเรือที่นี่เกาะเรือระดับซูเปอร์เรียปืนใหญ่ตัวชนเรือก็น่าสนใจนะครับก็ลองวางแผนกันนะครับว่าจะทำยังไงเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายกันของก็ซีซั่น1ซีซั่น1นะครับอย่าลืมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจในโอกาสต่อไปผมก็จะมาแนะนำกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ